อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพบกับหมอหมีทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับในรายการหมอหมีมีคำตอบโดยรายการนี้หมอหมีจะมาตอบปัญหาสุขภาพต่างๆที่ทุกคนสงสัยกันนะครับใครมีปัญหาสุขภาพต่างๆเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับหมอหมีจะทยอยตอบทุกคำถามเลยครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับหมอหมีจะมาพูดถึงอาการไส้ติ่งอักเสบครับหลายคนเวลาปวดท้องนะครับก็จะเริ่มกังวลว่าตนเองนั้นจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าไส้ติ่งก็เป็นอวัยวะหนึ่งของเรานะครับอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยแหละตำแหน่งของมันก็คือจะอยู่บริเวณท้องน้อยด้านขวาก็คือมุมขวาล่างของท้องเราเนี่ยแหละครับอาการเริ่มแรกของคนที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยอันดับแรกก็คือจะปวดบริเวณรอบสะดือก่อนนะครับจากนั้นพอระยะเวลาผ่านไปก็จะเริ่มย้ายอาการปวดเนี่ยมาบริเวณมุมขวาล่างของเราก็คือตำแหน่งบริเวณไส้ติ่งของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วอาการปวดจะเป็นยังไงก็คือต้องบอกว่าหูมันปวดตลอดเลยจะไม่เหมือนกระเพาะใครที่เป็นโรคกระเพาะก็จะรู้นะครับมันจะปวดบีบๆถูกไหมครับอันนี้ก็คือจะปวดตลอดแล้วก็จะนอนนิ่งเลยนะครับอยู่เฉยๆจะดีนะครับแต่ถ้าขยับเราโหปวดมากเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแค่ปวดท้องอย่างเดียวนะครับต้องมีอาการร่วมอย่างอื่นด้วยนะครับหลักๆก็จะมีอีก3อย่างด้วยกันนะครับก็คือมีอาการไข้คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เบื่ออาหารนะครับถ้ามีอาการปวดท้องบริเวณมุมขวาล่างนะครับร่วมกับมีอาการ3อย่างนี้คือไข้คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เบื่ออาหารให้สงสัยไว้เลยครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบแล้วรีบไปพบแพทย์ได้เลยครับเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วการรักษาก็คือการผ่าตัดเอาไส้ติ่งอักเสบนั้นออกนะครับแล้วก็จะหายดีนะครับต้องบอกไว้ก่อนครับถ้ามีอาการสงสัยว่ามันปวดท้องอะไรแปลกๆเนี่ยก็อย่าทิ้งไว้นานนะครับไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าในท้องของเราเนี่ยมันก็จะมีอวัยวะต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะนะครับกรวยไตนะครับโอ้มีหลายอย่างเลยนะครับดังนั้นอาการปวดท้องบางทีเราก็บอกลำบากถ้ามีใครถ้าเรามีอาการปวดท้องแปลกๆหรือว่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชัวร์นะครับไปปรึกษาแพทย์ก่อนได้เลยครับแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ข้างต้นนะครับ4อย่างก็คือปวดท้องมุมขวาล่างนะครับไข้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็เบื่ออาหารเนี่ยหลักๆ ก็น่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบครับใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหมอหมีจะมาทยอยตอบทุกคำถามเลยนะครับแล้วเราค่อยมาเจอกันทุกๆเช้านะครับวันอังคารและวันพฤหัสครับกับรายการหมอหมีมีคำตอบนะครับดังสุภาษิตที่ว่าทุกปัญหามีคำตอบครับ